สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆต้อยมาดามมีละมันทุกๆคนนะคะวันนี้ต้อยจะมาเล่าถึง EP 4นะคะ EP 4หลังจากนะคะต้อยเรียนจบเนาะฝึกงานแล้วก็เสาร์อาทิตย์ขายกาแฟนะคะอยู่ที่ตรงข้ามนะคะวัดเทพลีลานะแถวลำคำแหงนั่นเองนะคะก็มีลูกค้านะคะเขามาดื่มกาแฟเนาะดื่มกาแฟทุกเสาร์ทุกอาทิตย์นะคะเขาเป็นคนภาคเหนือเนาะเขาชื่อพี่หนุ่ยนะคะเขาทำงานเป็นผู้จัดการอยู่ที่บริษัทขายรถยนต์นะคะอยู่ตรงแยกอโศกดินแดงนะคะตรงข้ามกับตึกแกรมมี่นะคะตรงสถานีรถไฟฟ้านะคะอโศกดินแดงเลยนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าคุณจบอะไรมาก็เลยบอกว่าฉันจบบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีเขาบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์คุณเอานามบัตรของฉันเนี่ยไปให้ฝ่ายบุคคลบอกฝ่ายบุคคลบอกว่าพี่หนุ่ยให้มาสมัครนะคะทีนี้ต้อยก็บอกว่าโอเคขอบคุณมากเดี๋ยววันจันทร์นะคะต้อยจะไปสมัครงานนะคะเขาก็บอกโอเคแล้วฉันจะรอนะคะหลังจากนั้นนะคะกลับไปนะคะวันเสาร์เนาะกลับไปที่หอพักของมหาวิทยาลัยต้อยก็บอกว่าเพื่อนต้อยอีก2คนเพื่อนผู้หญิงที่จบด้วยกันนะคะคนนึงนะคะเป็นคนน่านด้วยกันนะคะแล้วก็อีกคนนึงเป็นคนลพบุรีต้อยก็บอกว่าเดี๋ยววันจันทร์เราไปสมัครงานด้วยกันนะเขาน่ะให้ฉันไปสมัครแต่ฉันอยากชวนเธอ2คนไปด้วยเผื่อว่าเดี๋ยวเขาเลือกเขารับเธอ2คนด้วยหรือว่ากรอกใบสมัครทิ้งไว้ก็ได้เพราะว่าเราเพิ่งจบใหม่ทั้งหมดนะคะวันจันทร์ก็เลยนั่งรถเมย์นะคะจากแถวบางกะปินะคะนั่งรถเมย์ไปทางรามเลยค่ะไปจนถึงโอนานกันนะคะไปจนถึงแยกอโศกดินแดงก็ไปลงก็เห็นรถนะคะลงรถปุ๊บนะคะขวามือนะคะก็จะเป็นบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่นะคะก็อยู่ตรงนั้นเลยตรงมุมเลยนะคะตอนนั้นรถไฟฟ้านะคะสร้างเสร็จแล้วรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะแต่ยังไม่ได้เปิดให้บริการจะเปิดให้บริการเดือนสิงหานะคะ2547เนาะจะเปิดให้บริการเดือนสิงหาคมในวันแม่วันที่12นะคะเขาบอกว่าจะเริ่มเปิดให้บริการวันที่12สิงหาคมวันแม่นะคะตอนนั้นแถวนั้นใครวิ่งก็นะส่วนใหญ่จะเป็นรถมีเราเนี่ยนักศึกษาจบใหม่ไม่มีตังค์หรอกนะคะเป็นหนี้กยศ. อีกต่างหากนะคะก็เลยนั่งไปแล้วก็ไปสมัครนะคะไปสมัครหน้าวันนั้นก็จะเป็นเดือนรู้สึกว่าจะเป็นเดือนเมษานั่นแหละนะคะแล้วก็สมัครได้มานะคะอาทิตย์นึงละนะคะก็มีไปสมัครอยู่หลายที่เหมือนกันเพราะว่าเราก็สมัครเผื่อๆไว้เราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนจะเลือกเราเพราะว่าพ.ศ. 2547เศรษฐกิจของประเทศไทยก็ยังไม่ได้ดีเนาะนะคะต้อยก็เป็นคนจบนะคะในพ.ศ. 2547ที่เศรษฐกิจย่ำแย่การหางานยากนะคะอย่างเช่นต้อยและเพื่อนๆเนี่ยห้องนึงมี120คนนะคะแล้วก็เรียนจบพร้อมกันแล้วพวกกรุงเทพเท่าไหร่นะคะที่คนที่จบในพ.ศ.นั้นนะคะแล้วต้อยเนี่ยเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะถ้าต้อยไปสมัครแบบไปพร้อมๆกับคนที่เก่งภาษาอังกฤษต้อยก็ดาวลงทันทีเลยนะคะก็คงเอาใบสมัครของเราทิ้งถังขยะแหละในความคิดนะแต่วิชาบัญชีนะคะอะไรวิชาอื่นเนี่ยนะคะต้อยเนี่ยกวาดเรียบนะคะเกรดเฉลี่ยของต้อยนะคะจบมานะคะได้3.5 นะ 3.54 นะคะสาเหตุที่ไม่ได้ 4.00 เพราะว่าวิชาไหนนะคะที่มีลงภาษาอังกฤษก็จะดาวลงมาทันทีเลยนะคะเพราะว่าต้อยเนี่ยนะคะเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยนะคะไม่เก่งเลยนะในห้องนะคะเรียนปริญญาตรีห้องนึงมี120คนต้อยคิดว่าต้อยได้ลำดับที่120เลยล่ะสำหรับภาษาอังกฤษนะคะไม่เก่งและอย่างนึงครูที่สอนเป็นครูต่างชาติเลยนะคะสอนที่มหาลัยที่ตรงข้ามเดือนมังกรบางกะปินะคะเป็นครูต่างชาติเลยไม่ใช่ครูไทยมาสอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วเขาถามอะไรมานะคะต้อยก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าสมัยเรียนปริญญาตรีนั่งบล็อกใครบล็อกมันมีฉากกั้นมองหากันก็ไม่ได้นะคะมีใส่อย่างนี้นะคะมีไมค์พูดโดยตรงกับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็อยู่ด้านหน้าพูดโดยตรงเขาถามอะไรมาเราต้องลุกขึ้นพูดเราไม่สามารถไปถามเพื่อนได้มีฉากกั้นหมดเลยนะคะ120คนในห้องนะต้อยก็เลยไม่ได้เลยค่ะภาษาอังกฤษนะคะอาศัยที่ว่าอาจารย์ถามอะไรมาตอบไม่ได้ก็อยากจะตอบจะอะไรเนี่ยเพื่อว่าให้เราวันนี้เนาะนะคะให้เราผ่านพ้นให้เราทำให้ได้เอาเท่าที่เรารู้อะไรประมาณนี้นะคะนะคะหลังจากผ่านไป1อาทิตย์นะคะฝ่ายบุคคลนะคะจำได้ว่าฝ่ายบุคคลชื่อพี่น่าจะพี่อ๋อนี่แหละนะคะแกก็โทรมานะคะบอกว่าคุณสุภาคีนะคะ
ุณมาเริ่มงานได้วันจันทร์นะคะจัดวันจันทร์เดือนพฤษภาคมนะคะวันจันทร์รู้สึกว่าจันทร์ที่9แหละพฤษภาคมนะคะ2547เนี่ยมาเริ่มได้นะคะตำแหน่งที่คุณได้รับที่คุณสมัครไว้อ่ะบัญชีอ่ะนะคะพอดีว่าบัญชีอ่ะเด็กเต็มนะคะเราก็เลยให้คุณอ่ะมาทำแผนกนะคะฝ่ายขายนะนะคะไม่ได้ส่งไปแผนกบัญชีมาขายแต่ว่าเป็นอยู่ในฝ่ายป้ายทะเบียนรถใหม่ป้ายทะเบียนรถแดงนะคะคือติดตามป้ายนะคะรับจดทะเบียนขูดเลขเครื่องเลขถังจดทะเบียนเปลี่ยนป้ายให้ลูกค้าหรือบริการฝ่ายขายที่เกี่ยวกับการทำป้ายแดงนะคะที่สมมติว่าเซลล์เขาขายรถรายได้นะคะลูกค้าเขาก็จะจดทะเบียนป้ายแดงแล้วก็มัดจำค่าทะเบียนป้ายแดง3,000 บาทแล้วเราก็เอาป้ายแดงใส่ให้แล้วเราก็ตามเรื่องทำส่งเอกสารเรื่องขอป้ายขาวที่กรมขนส่งให้ลูกค้านะถ้าได้ป้ายขาวแล้วก็โทรแจ้งลูกค้านะพร้อมกับให้ลูกค้ามารับป้ายขาวป้ายใหม่นะคะพร้อมกับคืนเงินมัดจำหรืออะไรประมาณนี้นะจบบัญชีมาก็อยากใช้ความรู้สักหน่อยก็อยากทำบัญชีนะแต่ก็ทำบริษัทดังเผื่อวันหนึ่งเขาจะย้ายเราไปแผนกบัญชีเนาะนะคะเพื่อนสองคนก็ทำตรงข้ามสมัครงานตรงนั้นไม่ได้เพราะคนมันเต็มขนาดต้อยเนี่ยนะคะยังไม่ได้ทำบัญชีเลยนะคะเพื่อนสองคนเขาก็ไปนะก็เลยบริษัทรถยนต์ไปอีกนะคะก็จะมีบริษัทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ตรงข้ามทท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ได้ตรงนั้นเป็นการท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับขายตั๋วขายทัวร์การท่องเที่ยวนะเพื่อนสองคนก็ได้ตรงนั้นทั้งสองคนเลยนะคะทีนี้นะคะแถวนั้นนะคะของชีพมันแพงมากมันใจกลางเมืองน่ะแล้วคนเยอะมากนะคะจากที่เราจะนั่งอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัยนั่งรถมามันไกลแล้วอย่างเราเรียนจบแล้วเราจำเป็นต้องย้ายออกเลยค่ะย้ายออกเขาก็ให้ย้ายในเดือนพฤษภาคมนั่นเลยนะต้อยกับเพื่อนก็เลยไปเดินหานะหลังจากเลิกงานแล้วเดินหาหอพักโอ้โหมี 5,000 6,000 8,000 สมัยแต่ก่อนเงินเดือนรู้ไหมนะคะเงินเดือนแรกที่ต้อยได้รับจากการทำงานที่บริษัทนะคะเป็นฝ่ายขายนะอยู่ฝ่ายขายแผนกทะเบียนรถใหม่ได้รับเงินเดือน 7,000 แล้วค่าห้องนะคะค่าหอพักเนี่ยเดือนละ 5,000 6,000 7,000 แล้วต้องจะกินอะไรเนาะนี่ก็ไปหาได้ห้องแบบเลยบริษัทไปนิดนึงเลยไฟแดงไปฝั่งนู้นนะไปทางเขาเรียกว่าไปทางคอรทอเนี่ยแต่ว่าอยู่ฝั่งเดียวกับบริษัทเนาะข้ามถนนไปก็เจอเลยนะคะด้านหน้าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วมันโซมมากเลยนะคะเขาใกล้จะทุบทิ้งแล้วเขาจะเตรียมสร้างคอนโดนะคะตอนนั้นนะคะแต่เขาปล่อยให้เช่าให้วางมัดจำนะคะ 3,000 ก็คือ1เดือนล่วงหน้านะคะแล้วก็ค่าห้องอีก1เดือนต่อให้3คนกับเพื่อนก็เลยหารกันนะคะจ่ายเดือนนั้นนะคะคนละ 2,000 นอกก็เป็น 6,000 นะคะแล้วก็ทำงานก็ใกล้เดินไปทำงานแต่ว่าโอ้โหสภาพห้องพักนะเราโอ้โหไม่มีอะไรให้สักอย่างเลยนะห้องเปล่าๆเลยนะคะแถวนั้นอ่ะ 3,000 สมัยแต่ก่อนแล้วคิดดูนะคะเงินเดือน 7,000 ค่าห้อง 3,000 แต่ดีที่หารกัน3คนนะทีนี้เพื่อน2คนน่ะทำงานต้อยก็ทำงานต้อยไปเรื่อยๆเนาะทำงานได้พอต้อยทำงานได้ครบ3เดือนเพื่อน2คนนั้นเขาก็ลาออกจากที่นั่นนะคนนึงก็กลับลพบุรีนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่สายของเขาต้องมาขายเนาะอย่างว่าเด็กจบใหม่เขาก็อยากใช้ความรู้ทางด้านบัญชีอะไรมาให้เขาไปขายตั๋วอยู่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเขาก็ไม่อยากได้เพราะช่วงนั้นเราแค่หางานอะไรไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่หลายๆคนเขาพูดว่าเด็กจบใหม่ไฟแรงมักจะเปลี่ยนงานบ่อยก็จริงนะเพื่อนตอนเขาก็ลาออกคนก็กลับไปอยู่จังหวัดน่านนะคะไปหางานที่น่านอีกคนนึงก็กลับลพบุรีเพราะว่าที่บ้านเขาอ่ะมีฐานะนิดนึงนะคะไม่จำเป็นต้องทำงานก็ได้เขาก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเงินมีกินมีใช้ตลอดของเขาเขาไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตของเขาก็ได้นะเพื่อนอีกคนเขามีฐานะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกคนก็กลับนะคะกลับจังหวัดน่านนะคะก็เหลือต้อยตายแล้วนะคะค่าเช่านะคะเดือนละ 3,000 แล้วเงินเดือนต้อยล่ะนะอย่างเช่นตอนหลายๆคนที่จบมาเงินเดือนแรกให้แม่แต่ต้อยเนี่ยรู้สึกว่าได้ให้สัก 1,000-2,000 แค่นั้นแหละนะไหนจะจ่ายค่านั่นค่านี่ค่าเสื้อผ้าตัดชุดอะนะคะซื้อชุดทำงานอะไรเนี่ยนะคะเยอะแยะไปเลยนะคะก็เลยให้แค่นั้นนะคะแล้วเดือนที่2ที่3ก็เหมือนกันนะคะ อาหารการกินแถวนั้นแพงมากนะคะแล้วเพื่อนไม่อยู่แล้วต่อไปฉันต้องจ่ายค่าห้องคนเดียวแล้วค่ากินฉันอีกล่ะนะถึงแม้ค่ารถจะไม่ได้จ่ายเนาะเพราะว่าเดินไปทำงานนะคะหอพักอยู่ตรงข้ามบริษัทตอนนี้ก็โอ้แล้วงานก็ไม่ใช่งานที่เราชอบด้วยนะคะ
นะตอนนั้นก็ไปถึงเดือนกรกฎาคมละนะคะต้อยก็เลยคิดว่าต้อยทำพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมเดือนที่3แล้วนะคะต้อยก็ตายละเพื่อนก็จะนี้ละนะคะต้อยก็อยู่ถึงเดือนสิงหานะกรกฎาคมแล้วก็อยู่ถึงสิงหาสิงหาต้อยกรกฎาคมเนี่ยต้อยอยู่ตรงนั้น3เดือนแล้วต้อยก็บอกเจ้าของหอพักว่าเพราะว่าเขาจะเตรียมทำคอนโดต้อยขอย้ายออกนะเพราะว่าเราไม่ได้บอกเขาหรอกว่าเหตุผลเราคือหอก็มีแต่ห้องรอเสื่อกับหมอนกับพี่นอนปิกนิกปูนอนอะไรไม่มีเลยสักอย่างเพราะว่าเด็กจบใหม่จะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อล่ะนะคะเราไม่ได้มีตังค์มีอะไรงั้นนะคะก็ซื้ออาหารสำเร็จนั่งกินร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็แพงมากสมัยนั้น50อยู่แล้วนะคะแล้วถ้าไปแถวอื่นน่ะแถวสมัยเราเรียนแถวหน้ารามมันถูกมากอ่ะ15 20บาทนะคะแต่แถวนั้นน่ะอาหารก็แพงอะไรก็แพงอยู่ยากจริงๆนะถ้าเราไม่มีตังค์แล้วก็เงินเดือนเราแค่นั้นอยู่ยากมากเลยนะคะต้อยก็เลยไปอยู่กับญาตินะคะญาติต้อยอยู่ที่โชคชัย4นะคะเป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องเป็นพี่ชายแล้วก็พี่สะใภ้พี่ชายไปทํางานต่างจังหวัดเนาะนะคะเขาเป็นเซลล์อยู่ต่างจังหวัดแต่พี่สะใภ้เนี่ยทำเกี่ยวกับบัญชีนะคะอยู่ที่โชคชัย4ต้อยก็บอกต้อยขอไปพักก่อนได้ไหมต้อยอาจจะลาออกจากงานนะเพราะว่าต้อยไม่ไหวทีนี้อยู่โชคชัย4ช่วงนั้นก็ช่วงเดือนสิงหาคมพอดีนะคะรถไฟนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินเขาเปิดให้บริการ10บาทตลอดสายนะคะเริ่มเปิด12สิงหา2547เนาะนึกในวันแม่นะคะต้อยก็นั่งรถไฟนะคะมา10บาทแต่ว่าการที่เราอยู่โชคชัย4เราก็ต้องหลายทอดนะลงจากบริษัทนั่งรถไฟฟ้า10บาทตลอดสายก็จริงนะคะแล้วไปผูกที่แยกอะไรรัชดาอะค่ะแล้วก็ต่อรถเมย์ไปลงโชคชัย4อีกนะคะสมัยแต่ก่อนรถเมย์ไม่แน่ใจ4บาท50 5บาท50อะไรนั่นแหละนะคะแล้วก็ต่อรถกระเป๋าหรือรถตุ๊กๆเข้าโชคชัย4อีกนะคะรู้สึกว่าจะ6บาทหรือ5บาทมันก็จะแพงกว่าอีกนะคะหลายต่อมากนะคะแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้ามากเลยนะคะทําอย่างนั้นนะคะจนสิงหาอยู่ได้เดือนเดียวนะคะแล้วก็เลยบอกบริษัทว่าต้องทํางานที่นั่นประมาณ4เดือนบอกบริษัทว่าจริงๆต้องให้ผ่านโปรอะไรเรียบร้อยแล้วนะเขาก็เพิ่มเงินเดือนให้ต้อยอีก 1,000 นึงจาก 7,000 เป็น 8,000 แต่มันไม่ไหวที่จะต้องตื่นเช้าแล้วก็ค่าของชีพแพงนะคะไม่ได้อะไรเลยนะคะในการทํางานตรงนั้นนะแล้วก็เลยบอกบริษัทว่าต้อยขอลาออกนะแต่ว่าก่อนที่ต้อยจะลาออกพี่สะใภ้ต้อยนะคะลูกพี่ลูกน้องนะคะเขาก็บอกว่าหางานให้อีกที่นึงให้อยู่นะคะแต่ว่าเขายังสร้างบริษัทไม่เสร็จนะทำไมต้อยเพิ่งลาออกต้อยบอกต้อยไม่ไหวหรอกต้อยเดินทางไกลเหนื่อยก็เหนื่อยนะคะแล้วค่าใช้จ่ายมันก็แพงเงินเดือนก็ประมาณนี้เนาะเขาก็เลยหาให้อีกที่นึงนะคะแต่ว่าเขายังไม่รับทีนี้ต้อยก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานสมัยแต่ก่อนเราดีนิดนึงในการเรียนของเรานะคะแล้วเราก็มีใบประกาศเยอะแยะนะต้อยเห็นเป็นแบบนี้ต้อยมีใบประกาศนะเป็นเด็กกิจกรรมด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะสมัยแต่ก่อนยังไม่มีอันคอมพิวเตอร์เนาะนะคะต้อยก็ได้ใบกวดใบประกาศเรียบทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษต้อยจะพิมพ์แบบพิมพ์แป้นพิมพ์โดยไม่ต้องดูแล้วก็ไวด้วยนะคะใบประกาศต้อยในเพียบไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเยอะเลยนะคะสมัครงานที่ไหนเขาเลยพิจารณาเรามาก่อนนะคะมันเป็นตัวที่แบบช่วยหนุนว่าเราได้เรื่องนี้เรื่องนี้อย่างภาษาอังกฤษพิมพ์ดีดต้อยก็ได้120 130คำต่อนาทีนะคะภาษาไทยก็70คำพิมพ์โดยไม่ได้คอมพิวเตอร์นี่แหละนะแต่ว่าใบประกาศตัวของพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันต้อยฝึกงานเหมือนกันหลายๆคนเขาบอกว่าอ้าวต้อยทำไมเธอพิมพ์ไวขนาดนี้ทำไมเธอไม่มองแป้นพิมพ์เลยต้อยบอกว่าสมัยแต่ก่อนต้อยเรียนพิมพ์ดีดนะพิมพ์ดีดเรามองแป้นพิมพ์ไม่ได้คอมพิวเตอร์มันก็ลักษณะเหมือนกันนะเพียงแต่มันไม่ต้องดีดเปี้ยดีดเปี้ยดีดเปี้ยเราแค่เบาๆมันก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้อยก็เลยมันเป็นตัวที่แบบช่วยให้เราหางานได้ง่ายนะต้อยก็เลยลาออกมาละนะคะแล้วก็ไปช่วยงานพี่สะใภ้เนี่ยแหละเขาบอกเขามีเพื่อนนะคะเป็นเกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับคดีอะไรอย่างนี้แหละนะคะไปช่วยงานเขาก่อนได้ไหมนะคะก็คือถ้ามีคดีมีอะไรที่ไหนนะคะเวลาไหนเขาเรียกก็ต้องไปต้อยก็เลยไปช่วยงานเขาอยู่ 3-4 ครั้งแต่ไม่โอเคต้อยไม่ชอบที่แบบดึกแล้วไปนะคะต้อยเนี่ยยังไม่มีรถไม่มีอะไรเนี่ยนั่งรถไปสมมติว่าเกิดคดีในที่โรงพักนั้นโรงพักนี้ต้อยไปนะคะพี่เขาให้ครั้งละพันนะคะไปสมัยแต่ก่อนเนาะนะคะ 2,547 ครั้งละพันไปปุ๊บนะคะสมมติว่าคนที่เดือดร้อนเขากำลังเดือดร้อนอยู่นะคะถูกตำรวจจับมาศาลอะไรอย่างเงี้ยเราไปพร้อมกับพี่เขาที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายต้อยไม่รู้เขาเป็นทนายหรือไม่เป็นทนาย
เขาคุยอะไรเรียบร้อยเซ็นเอกสารกับตำรวจเขาคุยเสร็จเรียบร้อยเขาหันไปหาพี่คนที่ถูกตำรวจจับเขาบอกว่ามา5,000เออแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องทนายอะไรให้คุณอะไรเงี้ยแล้วต้อยไปเป็นผู้ช่วยคนนั้นไงนะคะเพราะต้อยไปพิมพ์ดีดพิมพ์ไลน์ให้เพราะว่าเวลาเราไปโรงพักเขาต้องพิมพ์ดีดอย่างเดียวคอมพิวเตอร์เขาไม่ให้ใช้นะโรงพักสมัยแต่ก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วสงสารไหมล่ะพี่เขาเดือดร้อนถูกตำรวจจับแล้วต้องไปจ่ายให้ไอ้หัวหน้าคนที่พาต้อยไป5,000แล้วก่อนจะกลับพี่คนนั้นเขาก็ให้ต้อย1,000อย่างเงี้ยต้อยก็รู้สึกว่าต้อยไม่มีลักษณะเป็นการกระโชกทรัพย์หรือถึงแม้ว่าเขาไม่มีเงินเขาเดือดร้อนมาแล้วเขาถูกตำรวจจับไม่ว่าจะคดีต่างๆคดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องเสียตังค์ให้เราเพื่อเราเดินเรื่องเกี่ยวกับศาลอะไรให้เขานี่หรอต้อยก็เลยบอกพี่เขาไป3 ครั้ง 4 ครั้งนี่แหละนะคะบอกว่าไม่ขอทํานะเขาโทรมาต้อยก็ไม่รับเขาถามมาทำไมต้อยไม่รับคือนิสัยต้อยไม่ชอบสงสารน่ะนะถ้าต้อยได้เป็นทนายหรืออะไรอย่างเงี้ยต้อยอยากจะว่าความให้ฟรีด้วยซ้ํานะคะต้อยเป็นคนลักษณะมันไม่ใช่เราอ่ะที่แบบเขาเดือดร้อนมาเราช่วยเขานะใช่เราไปตอนกลางค่ำกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเอามา5,000สมัยแต่ก่อน5,000กว่าต้อยจะทำงานได้เดือนนึง7,000-8,000ต้อยคิดแบบนี้มันไม่ใช่นิสัยต้อยถ้าเลยบอกว่าต้อยขอไม่ทำต้อยขอไม่ไปนะแต่ต้อยก็ไปสมัครงานแถวลาดพร้าว71นะคะก็เข้าปากซอยลาดพร้าว71มาสักพักหนึ่งนะคะก็จะมีบริษัทนะคะเกี่ยวกับกฎหมายเนาะบัญชีและกฎหมายนะจะมีทนายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าต้อยก็มีความสนใจเรื่องบัญชีและทนายของต้อยอยู่แล้วนะคะต้อยจะได้เรื่องกฎหมายแล้วก็นี่แหละเรื่องบัญชีต้อยก็เลยให้น้องสาวต้อยเรียนกฎหมายนั่นเองนะคะต้อยเข้าไปสมัครนะคะสมัครได้ฝ่าย Data อีกแล้วนะคะเขาไม่ได้ให้ต้อยอยู่ฝ่ายบัญชีเขาบอกบัญชีเต็มแล้วเสียใจด้วยนะคะต้อยก็เลยคิดอ๋อช่วงในระหว่างที่ต้อยรองานนะคะทำเป็นบัญชีต้อยก็ทำฝ่าย Data ไปก่อนเพราะว่าตึกที่เขาจะทำอยู่ลาดพร้าว71ยังสร้างไม่เสร็จนะคะต้อยก็ทำอยู่ฝ่าย Data ก็ตั้งแต่เดือนสิงหากันยาตุลา3เดือนนะทำอีก3เดือนอยู่ตรงนั้นนะคะผ่านโปรแล้วก็ออกนะเล่าถึงฝ่าย Data ที่อยู่บริษัทกฎหมายนะคะบัญชีและกฎหมายตรงนั้นจะมีทนายจริงๆเลยนะคะเจ้าของเป็นคนลำปางเป็นคนผู้หญิงนะคะเขาแล้วก็พ่อเขาก็อยู่ตรงนั้นนะคะเป็นคนเหนือเขาดีใจมากที่ต้อยเป็นคนเหนือนะคะก๋วยเตี๋ยวที่นั่นรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาทนะลาดพร้าว71 10บาทนะคะแต่ว่าอโศกดินแดงนะคะแถวรัชดาเนี่ยนะคะ50บาทนะคะต่างกันมั้ยล่ะนะคะเงินเดือนที่เขาให้ต้อยก็คือ 8,000 นะคะก็ 8,000 เท่ากับที่ต้อยออกมาแต่ต้อยว่า 8,000 ค่าครองชีพมันตอนนั้นต้อยพักอยู่กับญาติเนาะกับพี่สะใภ้นะคะพี่สะใภ้บอกว่าจบใหม่ไม่ต้องมาจ่ายไม่ต้องจ่ายอะไรให้ฉันเนาะนะคะประมาณนั้นนะคะต้อยก็ได้โอ้ก็อยู่ตรงนั้นแต่ต้อยไม่ชอบอีกว่าให้ต้อยมาอยู่ฝ่าย Data อันนี้คดีแดงคดีดำอันนี้คดีตามถึงไหนขึ้นศาลวันที่เท่าไหร่มาพิมพ์ข้อมูลน่ะนะคะข้อมูลแต่ต้อยไม่ได้ไปกับทนายนะเพียงแต่เตรียมเอกสารคดีดำคดีแดงคดีของใครอ่ะมันอยู่ในตู้เนาะนะคะเราก็จะลื้อมานะเปิดหาขึ้นศาลวันนี้อันนี้ถึงไหนน่ะมันเยอะมากเป็นคดีเกี่ยวกับการฟ้องบัตรเครดิตทั้งหมดนะคะบริษัททำเกี่ยวกับคดีบัตรเครดิตนะคะว่าอันนี้ถึงไหนอันนี้ฝ่ายตามหนี้สินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้อยอยู่ Data ต้อยก็จะเตรียมนะคะทำทั้งวันเสาร์ด้วยนะคะก็ได้พักวันอาทิตย์วันเดียวนะแต่ต้อยถามว่าต้อยรักไหมต้อยจบบัญชีมาให้ต้อยอยู่ฝ่าย Data ไม่ได้ทำเลยเดบิตเครดิตนะความรู้ที่ใช้มานะแต่ก็มันก็ได้อย่างหนึ่งที่เรารู้เรื่องกฎหมายนะก็ทำไปแบบมันก็มีความสุขที่เราได้รู้นะแต่ว่ามันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องบัตรเครดิตที่แบบบริษัทบัตรเครดิตเนี่ยนะคะเครดิตต่างๆธนาคารต่างๆเขาขายให้กับบริษัทนะคะแล้วบริษัทไปฟ้องนะคะฟ้องถ้าสมมุติว่าเขาขายบอกว่าถ้าบริษัทฟ้องชนะนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ให้บริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีประมาณนี้เนาะนะคะคนเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะ45 40 6 47อะไรอย่างเงี้ยฟองสบู่แตกตั้งแต่40มาจนถึง47เศรษฐกิจยังไม่ดีเลยนะคะนี่บัตรเครดิตเยอะมากฟ้องกันสะบั้นหันแหลกเลยนะคะแต่วันเตรียมเอกสารให้ทนายนะต้อยก็โอ้นะคะมันก็ไม่ใช่งานที่เรารักแต่เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ทีนี้ก็ทำอยู่ตรงนั้นจนถึงสิงหากันยาตุลาเนาะสิงหาไปสิงหาละนะคะสิงหากันยาตุลานะคะตุลามาแต่พฤศจิกาละนะคะทำมาจนถึงพฤศจิกาแหละนะคะรู้สึกว่า
กลางเดือนพฤศจิกาแหละนะคะทำอยู่ตรงนั้นนะคะพ.ศ. 2547นะคะย้ายงานเป็นว่าเล่นเลยนะคะเพราะว่าเราจบบัญชีอะมานะคะบริหารธุรกิจอะอยากทำงานบัญชีก็ไม่ได้ทำนะคะก็เป็นประมาณนั้นนะคะก็พอครบ3เดือนพอดีเนี่ยนะคะต้อยก็ลาออกนะคะลาออกเพราะว่าบริษัทที่ต้อยอยากทำเขาโทรมาพอดีนะคะว่าตึกเขาสร้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพร้อมจะไปทำงานไหมเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ว่าอาทิตย์แรกต้องไปทำงานที่เก่าที่โชคชัย4ก่อนนะแล้วก็พอย้ายนะคะย้ายออฟฟิศเรียบร้อยเราก็จะได้ทำตรงลาดพร้าว71อยู่ตรงตอนนั้นน่ะเขาเรียกว่าซอยถนนนาควิวาสนะคะซอยต้อยก็จำไม่ได้แล้วนะต้อยทำมานานละ10กว่าปีแล้วนาควิวาสนะคะถนนนาควิวาสซอยพนาสุขนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะเข้าปากซอยไปนะคะสัก20เมตรนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือเนาะนะคะก็จะเป็นบริษัทเลยนะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ต้อยเล่าถึงเรื่องประสบการณ์หลังจากเรียนจบนะคะก็ทำงานเป็นว่าเล่นเลยนะทางบ้านก็ยังไม่ได้ส่งไม่ได้เสียส่งแต่ว่านิดๆหน่อยๆ 1,000-2,000 นะคะค่าครองชีพอะไรเศรษฐกิจก็ไม่ดีช่วงนั้นใครได้งานอะถือว่าดีในชีวิตต้อยอะพูดตรงๆนะคะต้อยไม่เคยตกงานในชีวิตนะก่อนที่ต้อยจะออกจากงานที่เก่าต้อยต้องได้งานที่ใหม่เสมอนะคะต้อยไม่เคยตกงานเลยนะคะในชีวิตก็เลยว่าชีวิตฉันทำไมไม่เคยตกงานนะคะหางานได้ง่ายเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นฐานหรืออะไรของเรานะถึงแม้ภาษาอังกฤษเราจะไม่เก่งแต่ว่าบัญชีเราเยี่ยมนะคอมพิวเตอร์เรานะคะการพิมพ์การไล่ของเรานะโอเคนะก็เลยชีวิตนี้ไม่เคยตกงานนะก่อนจะออกจากงานที่เก่าคิดเสมอว่าฉันต้องได้งานที่ใหม่ก่อนนะคะนะคะเราได้งานที่ใหม่ปุ๊บเราถึงเขียนใบลาออกจากที่เก่านั่นเองนะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้อยมาดามเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย